ัสดีครับวันนี้พวกเรา D2K Family นะครับวันนี้เราจะมาทำไข่นี่เราจะมาทำข้าวผัดไข่นะครับข้าวผัดไข่ทำไมพ่อครัวหันหน้าหนีกล้องนะครับ ทำข้าวผัดไข่เนี่ยเรามีอะไรบ้างวัตถุดิบของเราเรามีข้าวที่มาม่าปรุงไว้ข้าวที่มาม่าปรุงไว้นี่จะมีซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลแล้วก็น้ำมันหอยใส่ลงไปในนี้แล้วนะแล้วก็นี่มีไข่ที่น้องเดวิดตอกและเตรียมเอาไว้นะแล้วก็มีนี่เราจะใส่กรอกปูอัดแล้วก็หมูมดแล้วก็นี่มีผักด้วยนะครับแต่จริงๆไข่ด้วยทำหกไปแล้วครึ่งหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรครับไข่ขาวนะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีไหมดีแล้วครับตอนนี้เราจะมาเริ่มทำแล้วนะเดี๋ยวมาจะติดตะแกรงให้ไปดีกว่าว่ามันอันตรายช่วยกันนะโอเคไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอจะกินนี้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะช่วยใช่ไหมไม่อันนี้เราใส่กระเทียมก่อนจะเติมกระเทียมให้หอมหอมมีเกลือมะเขือเทศทำเสร็จแล้วก็เวอร์ไปใช่ไหมใช่เฮ้ยขนาดได้ยังคิดว่าตัวเองเวอร์ไปทุกคนที่ดูเราก็ต้องคิดว่าเวอร์ไปอยู่แล้วว่ามันไม่ขนาดนั้นหรอกThank you.
เทศใช่ไหมลูกกินแล้วจะได้กินชีวิตแล้วก็สมมติว่าใครดูแล้วอยากรู้ก็เป็นจริงแล้วอยากรู้ว่ามันจะเป็นจริงแล้วก็ลองกินดูแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูด้วยเหมือนกันเดี๋ยวจะมาก็ชิมดีนี่คืออะไรครับความเร็วได้ความแรงของที่ตอนนี้คืออะไรอ่ะล็อกให้เป็น3หมดเหรอไม่ได้ตั้งเวลาตั้งเวลา3นาทีนี่อยากลองบ้างจ้ะเสร็จแล้วนี่เราใส่ข้าวลงไปเลยนี่โอ้ยข้าวที่ปรุงรสไว้โอ้ยมาจากเตาเลยมาหม้อหม้อต้มข้าวเดี๋ยวอยากลองแล้วตรงนี้บ้างเลยอ่ะมาทำต่างเค็มเนาะโอ้ยไม่ใช้แรงเยอะขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับ
ดี๋ยวจะตกแต่งด้วยผักชีอันนี้ปิดตรงนี้ก่อนเอาช้อนวางไหมเอาช้อนวางเราต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะตอนนี้เราจะหยิบอาหารอ่ะเหมาคนเดียวหมดเลยเหรอของไฟฟูจิโอเคเดี๋ยวเราไปลองกินดูว่าอร่อยหรือเปล่านะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง E2K Family แต่ตอนนี้ด้วยจะกินโอเคบ๊ายบายไปเลยเดี๋ยวแย่งกินกัน